ัญหาคือมันมีผู้อยู่เบื้องหลังมอบเงินให้เด็กแล้วบางทีมีต่างชาติไปทำประกันไปโรงพักกดดันอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งอันนี้ผมเห็นว่ามันไม่ใช่เกิดจากการกระทำของเด็กและมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะทำให้เกิดสันติภาพหรือการพูดคุยที่ชัดเจนตลอด4ปีในฐานะคนไทยก็เจ็บปวดพอสมควรแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นการปะทุครั้งหนึ่งของคนไทยส่วนหนึ่งนะครับเป็นที่มาถึงยติในวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีเบื้องหลังมันมีเงินสนับสนุนผมไม่อยากจะพูดว่าจากบางคนนะครับหรือจากบางกลุ่มมันทำให้ปัญหาไม่จบสิ้นจากคนกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันด้วยนะครับผมว่าเราจะมาพูดว่าเด็กหรือใครก็ตามหรือในนามของประชาชนก็ตามนะครับถามว่ามันเกิดจากจิตใจเขาจริงๆหรือไม่หรือเกิดจากการปลูกปั่นยุยงเป็นขบวนการผมในฐานะที่เป็นประธานของกรรมธิการความมั่นคงนะครับผมคิดว่าในเมื่อถ้าที่ประชุมแห่งนี้ให้ความสำคัญแล้วอยากจะให้การพิจารณาเรื่องนี้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับสอดคล้องกับความมั่นคงของชาติและเนื่องจากกรรมธิการของผมนะครับก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการดูความมั่นคงอยู่แล้วผมเองก็ยินดีนะครับท่านประธานครับที่จะรับเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการแล้วเดี๋ยวจะเชิญท่านชาดานะครับมาให้ข้อมูลกับกรรมธิการความมั่นคงด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ใช้สิทธิในการอภิปรายค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราออกกันแบบนี้นะครับทางผมเองก็พร้อมนะครับที่จะเป็นตัวกลางที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในการพิจารณาต่อไปในกรรมธิการครับขอบคุณครับท่านประธานครับข้อมูลมีครับอยู่ในมือนี่ถ้าอยากดูนะครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมไม่อยากสร้างความขัดแย้งแต่ท่านเริ่มก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดมีหลักฐานครับแต่มันยังไม่จับไม่ได้นะครับมันยังจับไม่ได้ถ้าถึงเวลาเขาดำเนินคดีแน่นอนนะครับถ้าถามว่าใครเนี่ยถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวจะตอบให้นะครับว่าเป็นผู้ช่วยส.ส.ท่านใดที่ส่งเงินให้ขบวนการพวกนี้ผมบอกว่าอย่าเอาผมเข้าไปสู่องค์ประกอบให้มันครบผมเรียนด้วยความเคารพว่าคนอย่างผมถ้าไม่ใช่ความจริงไม่พูดแล้วสิ่งที่สำคัญคือมันอยู่ระหว่างที่เขารวบรวมหลักฐานแต่ผมกล้าพูดครับผมกล้าพูดว่ามันเป็นเรื่องจริง